คนที่ใส่เสื้อสีฟ้ายืนอธิบายอยู่นี่คือเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่ายายหอมนะครับอาจจะมีการรวมตัวเพื่อนๆมาที่บ้านแบบนี้ประจำนะครับเพื่อให้เพื่อนบ้านมาคุยกันมาดูกันว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างมันเป็นของที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเก็บไว้มันก็ตายแล้วก็ไม่มีใครไปใช้ประโยชน์ทางกลุ่มก็เลยนี่แหละเอามาเก็บแล้วก็ไปทำเสื้อกันเอาเรื่องหัก